เรามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม REIT และ Infrastructure Fund นะครับเนื่องจากเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ที่เราคาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่แนวโน้มของดอกเบี้ยเนี่ยกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งประเด็นแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทาง Fed เนี่ยก็ได้มีการประกาศคัดดอกเบี้ยนะครับ50 basis point เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในส่วนที่เหลือของปีเนี่ยทาง InvestX ของเรานะครับก็คาดว่า Fed น่าจะมีการคัดดอกเบี้ยอีกทั้งหมด2ครั้งนะครับตัวจะเป็นครั้งละ25 basis point นะครับทําให้ในปีนี้เองเนี่ยเรามองว่า Fed น่าจะมีการคัดดอกเบี้ยทั้งหมด100 basis point ในส่วนของประเทศไทยบ้างทาง InvestX ของเรานะครับก็มีมุมมองว่าแบงก์ชาติของเราเองเนี่ยน่าจะมีการคัดดอกเบี้ย1ครั้งเช่นกันนะครับในปีนี้โดยเป็นการคัดที่25 basis point นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้ในอดีตเนี่ยถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับหุ้นกลุ่มนี้เองเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับในภาวะที่บอนด์ยิลด์เนี่ยเป็นขาลงประเด็นที่2นะครับในเรื่องของตัวอัตราการจ่ายปันผลของหุ้นในกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจต้องบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นกลุ่ม REIT Infrastructure Fund เนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นดีมากๆนะครับโดดเด่นกว่าตัว Set Index ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเราไปดูอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นในกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับในมุมของตัว Yield Spread Yield Spread ก็คือในเรื่องของตัวผลต่างอัตราการจ่ายปันผลนะครับของหุ้นในกลุ่มนะครับเทียบกับในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ 5.4% นะครับก็ถือว่าบวก1 SD เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีโดยตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ายิ่งสูงเนี่ยถือว่าอัตรากระจายผลเนี่ยยิ่งน่าสนใจพอฉันก็จะสรุปว่าถึงแม้ว่าราคาหุ้นในกลุ่มเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในเชิงของตัวอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท็อปพิกของในกลุ่มนะครับเราเลือกตัว LH Hotel นะครับ Target Price เนี่ยเราให้ที่15บาทนะครับแล้วก็ตัว DIF นะครับเราให้ Target Price ที่10.50 บาทโดยตัว LH Hotel เนี่ยเรามองว่านอกเหนือจากประเด็นบวกที่ได้รับจากการที่บอนด์ยิลด์เนี่ยเปลี่ยนเป็นขาลงตัว LH Hotel เองเนี่ยยังได้ประโยชน์จากภาพการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยด้วยบวกกับโอเปอเรชั่นของเขาเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับและครึ่งปีหลังเนี่ยเราคิดว่าน่าจะดีได้อย่างต่อเนื่องสำหรับตัว DIF เองเรามองว่าในส่วนของตัวอัตราการจ่ายปันผลเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มด้วยนะครับประกอบกับในส่วนของตัว DIF เองนะครับถือว่าเป็นตัว Infrastructure Fund ที่มี Trading Liquidity เนี่ยหรือสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มด้วยนะครับเราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่อาจจะได้ประโยชน์จากการที่ว่ามีกองทุนวายุพักฟันเนี่ยก่อตั้งขึ้นนะครับและอาจจะเข้ามาซื้อในส่วนตัว DIF ได้